สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกิริยาสอสกุลเจ้าขุนแพนอกแบงค์ทิติชูนิ้วกลางใส่กองเชียร์แย่งไมค์พิธีกรจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับรายการ10 Fight 10รายการที่พาคนดังมาต่อยมวยในเกมกีฬาและคู่สุดท้ายคือเจ้าขุนลูกชายของเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีปะทะกำปั้นกับพระเอกสุดหล่ออย่างแบงค์ทิติการดวลหมัดของทั้งคู่โดยเจ้าขุนอยู่ทีมดำส่วนแบงค์อยู่ในทีมขาวเปิดศึกยกแรกต่างเดินหน้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดเรียกว่าสูสีทั้งรูปร่างและการปล่อยหมัดที่ต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งเดินหน้าสู่ยกที่2ที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการแลกหมัดที่ไฟลุกมากๆเจ้าขุนปล่อยหมัดเต็มที่แบบไม่ยั้งส่วนแบงค์ก็ต่อยเข้าเป้าแบบรัวๆจนสุดท้ายเจ้าขุนไม่อาจต้านทานแรงหมัดได้ล้มลงไปกองกับพื้นเลยทีเดียวค่ะผลก็คือแบงค์ทิติทีมขาวชนะน็อกไปคว้าเข็มขัดแชมป์ไปครองได้อย่างสวยงามแต่งานนี้มีดราม่าจนได้ค่ะแม้เจ้าขุนจะโพสต์ไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มชกเป็นการดักดราม่าแล้วก็ตามโดยบอกว่าขุนไม่อยากชนะคะแนนถ้าชนะน็อกได้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้พ่อเจเจอดราม่าเรื่องคะแนนนั่นเองค่ะดราม่าที่ว่านั้นไม่ใช่ประเด็นเรื่องของคะแนนอย่างที่เจ้าขุนเคยกังวลแต่เป็นเรื่องของการแย่งไมค์จากพิธีกรการกันตถาวรนั่นเองจากภาพเหตุการณ์คือเจ้าขุนพูดขอบคุณจบแล้วและได้ส่งไมค์คืนให้กับพิธีกรแต่เหมือนนึกขึ้นได้ว่าลืมขอบคุณกลุ่มเพื่อนๆจึงไปคว้าไมค์จากกันแบบที่เจ้าตัวไม่ทันตั้งหลักในภาพได้เห็นเจ้าขุนยกมือไหว้ทีหลังแต่ซีนนี้คนดูเห็นแล้วอาจขัดใจไปนิดหน่อยจึงได้เข้ามาคอมเมนต์ที่อินสตาแกรมของเจ้าขุนกันยกใหญ่รวมถึงจังหวะที่เจ้าขุนชูนิ้วกลางด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ประทับใจคนดูเป็นอย่างมากเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ